ทำไมน้องถึงโยกดาวทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไอดีใครอะไรยังไงในเล่าหน่อยจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นอะเราเคยกรอในชีวิตไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วอยากกรอมากใช่ครับเกือบกรอแต่ไม่กรอแล้วก็มีคนมาเปิดผมแบบสตรีมเมอร์ท่านนึงไปโยกดาวอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบไหนๆก็มีคนโยกแล้วผมก็เลยแบบไปโยกเต็มตัวครับซีซั่นนี้เราได้โยกไหมเอาแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับตำนานครับตำนานเรื่องเฉาของ ROV Thailand นะครับผมได้ทำการหาตัวมานะครับกับบริการของเขา2คนนะครับตอนนี้ผมมาในทีมชุดตำรวจเห็นไหมความจำมาจับผู้ร้ายสวัสดีครับเรารู้หรือเปล่าว่าในวงการ ROV ในพวกแรงสูงๆหรือว่าคนที่ตั้งใจเก็บแรงจริงๆอ่ะเขาน่าจะรู้จักเรากันหมดรู้ใช่ไหมวิสาร์เกมมิ่งช็อปเติมเร็วตอบไวให้บริการ24ชั่วโมงแอดไลน์ไอดีนะครับแอดวิสาร์ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมนอกจากเติมเกม RV แล้วยังมีเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบส่วนผู้ชมสาย PC หรือคอนโซลก็มีบัตรเติมเงินขายที่เว็บสามารถเอาไปซื้อหรือเติมเงินเกมอื่นๆได้ทุกเกมรู้ครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าคือวันนี้คือตอนนี้เรายังจับไม่ได้นะครับเรามีกำลังพลน้อยกว่านะเราเลยจะมาสอบสวนก่อนว่าคือหลายๆคนก็รู้แหละครับว่านะครับขึ้นชื่อเรื่องการโยกดาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองนะครับก็รับไม่ได้เหมือนกันผมเลยได้ไปตามควานหาตัวเว้ยว่าอยากรู้จุดประสงค์ว่าน้องมันทำไปเพื่อส้นตีนอะไรแล้วมันทำไปแล้วมันได้อะไรแล้วมันทำไมวิธีการทำมันทำยังไงและตอนนี้มันไปถึงไหนน้องคือพี่อยากรู้ว่าพี่ยังไม่เคยก่อเหรียญใช่ป่ะแต่น้องเคยโยกดาวไปสูงสุดเนี่ยจนถึงอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศอันดับที่1ครับอันดับที่1ทุกซีซั่นคือทำเล่นๆแล้วโดนแบนก็ทำมาแล้วพี่มาถามว่าทำไมน้องถึงโยกดาวทำไมทำไปเพื่ออะไรทำไอดีใครอะไรยังไงในเล่าหน่อยจุดเริ่มต้นเลยก็คือผมสตรีมแต่ก่อนนี่ผมสตรีมอยู่ครับแล้วคือแบบมีคนดูมาเม้นต์อย่างเงี้ยครับว่าตีของตัวเองขึ้นอยู่ที่1ตีของตัวเองหมายถึงตีคนดูเหรออ่าใช่ครับตีคนดูขึ้นที่1ครับแล้วผมก็ไม่เชื่อแล้วผมก็ลองไปดูเขาแล้วเอ้ยขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยพอขึ้นจริงๆปุ๊บแล้วผมก็ถามมันว่าทำยังไงจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นน่ะเราเคยกรอในชีวิตมั้ยไม่เคยครับไม่เคยแล้วอยากกรอมากใช่ครับเกือบกรอแต่ไม่กรอคนดูคนนั้นก็แบบพาผมไปพาไปเริ่มเข้าวงการไอ้วงการใต้ดินเถื่อนนี้ใช่ครับแล้วก็มีคนมาเปิดผมแบบสตรีมเมอร์ท่านนึงไปโยกดาวอย่างเงี้ยกดกออยู่แล้วอยู่ๆก็ไปโยกอะครับแบบเปิดลงโพสต์กลุ่มนึงครับแล้วผมก็เลยแบบไหนๆก็มีคนโยกแล้วผมก็เลยแบบไปโยกเต็มตัวครับอันนั้นเขาเปิดเราถูกไหมใช่แล้วเปิดแล้วฟีดด้วยครับเปิดแล้วฟีดด้วยคือคนกดไลค์เยอะมากเราก็เลยแบบโอเคในเมื่อกูแบบซ่อนไม่ได้แล้วกูก็เลยแบบซัดเต็มตัวเลยแล้วคราวนี้ไปต่อคือเราไปเข้าเต็มตัวเนี่ยตอนไหนยังไงพอผมขึ้นท็อป1อ่ะคนขึ้นกอจะรู้ดีว่ามันจะมีงานมาเข้ามีงานแบบพี่ครับรับปั๊มไหมครับประมาณน่ะคือเราแปะเพจเอาไว้ก็คือแบบเราก็เป็นแบบจุดขายของในเกม RV ครับแบบคนทักมาเยอะอย่างเงี้ยครับก็ได้แบบได้รับงานมาแล้วมันคือแบบทำไปเอ้ยมันก็ดีนะมันก็แบบไม่ได้หัวร้อนไม่ได้ฟิลหัวร้อนนะมันไม่ได้เล่นเลยอย่างเงี้ยหรอใช่มันไม่ได้เล่นเองสร้างห้องกดกันเองเจอเองแล้วถ้าเราสร้างไปแล้วมันไปเจอคนอื่นนะทำไงไม่มีทางเจอคนอื่นครับทำไมมันถึงไม่มีทางเจอคนอื่นเพราะหนึ่งดาวมันสูงครับแล้วว่าคนตรงสูงของมักไม่กด5ครับดาวสูงไม่กด5คือตอนนั้นอะ ROV ยังไม่มีระบบป้องกันอะไรถูกไหมคือไม่ได้สนใจแล้วมันกดเจอก็คือซ้ำเลยตีซ้ำกดเจอกันได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยคือต้องบอกทุกคนก่อนนะครับคือตอนนี้ RV ได้ปรับปรุงแล้วก็คือไม่สามารถที่จะคนเดิมกดมาเจอกันถูกไหมใช่ครับปรับแล้วตอนนี้ครับแล้วตอนนั้นที่ทำครั้งแรกโดนแบนไหม2ปีที่แล้วไม่โดนแบนครับเพราะว่ามันไม่มีคนรู้มาก่อนครับเพราะไม่มีคนมาเผยแพร่ไม่มีคนแบบมาสตรีมให้ดูไม่มีใครกดประวัติขนาดนั้นคือไม่ได้สงสัยไม่มีใครกล้าเปิดขนาดนั้นครับเนื่องจากว่าแต่สมัยก่อนอ่ะจำได้ ROV ไม่มีการปิดประวัติใช่ครับแล้วพอมันมีการปิดประวัติอ่ะคือผมอ่ะจะเป็นคนนึงที่ชอบไปส่องของแบบคนแบบแรงสูงๆไว้ว่าแต่ละเกมมันออกของอะไรผมโคตรอยากให้เปิดได้เลยจริงๆแม่งไม่ควรมีซ่อนประวัติเลยอ่ะคือผมอ่ะไปส่องดูไว้แบบโปรเพลเยอร์ที่เขาสตรีมหรือเขาเก่งเราไปส่องของแต่ละเกมผมว่าอันเนี้ยดีมากผมไม่อยากให้ซ่อนเลยแพ้มันจะอะไรกันนักกันหนาโอเคแล้วความมันไปแตกตอนไหนความมันไปแตกก็เพราะว่าเกมปรับมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับปรับมาเพื่อว่าดูเพื่อนเราเล่นได้แล้วนั่นคือลูกตาขวามือมันเกมได้เพิ่มขึ้นมาครับเพื่อที่ว่าจะดูเพื่อนว่าเพื่อนเราทำอะไรบ้างเงี้ยครับก็คือปิดประวัติไปก็ไร้ผลถ้าเกิดว่าคนมีเพื่อนกันคือความแตกก็คือมีคนไปส่องเราใช่ครับส่องการเล่นของเราแล้วไม่ได้สนิทกับเรามากก็เลยเอาไปแชร์ถูกไหมใช่ตอนที่ขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกก็ยังไม่โดนแบนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ยังไม่มีใครรู้ใช่ครับยังไม่มีคนรู้ครับไอดีโดนแบนครั้งแรกตอนไหนครั้งแรกตอนเดือน9ปีแล้วครับมีคนส่งเรื่อง
หลังจากที่โดนเปิดอะนานไหมกว่าจะโดนแบนประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนเขาไปตรวจสอบใช่ใช่ครับประมาณ2เดือนแล้วก็เริ่มมีการแบนปุ๊บเริ่มแม่เกิดขึ้นตอนนี้คือแบบผมการันตีเลยว่าไม่มีการแบนครับแท็กแมปมันก็ยังไม่มีสมัยนั้นใช่ใช่ครับโอเคแล้วโดนแบนปุ๊บแล้วทุกซีซั่นพี่ก็เห็นเราทำแล้วเราโดนแบนไหมคือแบบนานๆมันจะโดนครับประมาณ1เดือน15วันแล้วเราเอาไอดีอะไรมาทำตามกลุ่มครับซื้อตามกลุ่มเอาซื้อตามกลุ่มมาตั้งชื่อปุ๊บแล้วก็มาทำเพื่อให้รู้ว่ากูคือขึ้นมาใช่ครับซีซั่นนี้กูประกาศศักดาว่านี่ไงไอสัตว์กูทำให้ดูถูกป่ะกูมาอีกแล้ว ใช่กูมาอีกแล้วมันขึ้นประวัติอย่างนั้นอะกี่วันโดนแบนตอนนั้นก็โดน3เดือนครับไม่หมายถึงว่ามันประวัติอะเหมือนต้นซีซั่นเนี้ยพี่ก็เห็นอยู่ว่ามีคนแบบว่าพี่ไปส่องไอดีคนนั้นสิดูประวัติมันสิแล้วประวัติมันก็แบบเชี่ยมากอะประวัติแบบประวัติมันฮามากซีซั่นเนี้ยเราได้โยกไหมซีซั่นนี้โยกมาตอนต้นซีครับแล้วกี่วันโดนแบนวันแรกโดนแบนเลยครับกี่ไอดีที่โยกตอนนั้น10ไอดีครับ10ไอดีนี่บินหมดเลยมั้ยบินหมดครับอ๋อก็คือประวัติไอ้พวกสมรู้ร่วมคิดตรงนั้นปุ๊บโดนหมดเลยแล้วก็คือเป็นไอดีแบบไก่ที่เราไปซื้อมาใช่ครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราโดนแน่นอนถูกมั้ยใช่ครับก็คือทำเอาฮาคือขนองประมาณนี้ถูกมั้ยกอเลียสอ่ะไอ้ที่โยกต้นซีอ่ะที่โยกกัน10จอขึ้นกอเลียสกี่คนหรือขึ้นหมดเลยขึ้น10คนเลยครับขึ้น10คนเลยใช่ไหมแล้วก็โดนแบน10คนแต่ไอดีที่ใช้เล่นจริงนี่คือไม่ได้เอามาทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบนถูกไหมใช่ครับไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันกอแล้วด้วยมูลค่าสกินอะไรรวมๆมันก็น่าจะเป็นแสนถูกไหมใช่ครับก็คือไอดีเนี้ยที่เราเห็นอยู่คือไอดีของจริงเลยใช่ไหมใช่ครับไอดีของจริงเลยครับโดนแบนไปนานแค่ไหนครับไอดีนี้ไอดีนี้โดนแบน1ปีครับตอนนั้นคือมันโดน3เดือนแล้วมันเพิ่มโทษมาเป็น1ปีอ๋อ3เดือนเพิ่มโทษมาเป็น1ปีใช่ GM กับทางกาเลน่าย้อนหลังเอาให้อ๋อทางกาเลน่าย้อนหลังเอาให้ใช่ป่ะรู้ปลดมานานแค่ไหนละเพิ่งปลดวันนี้แล้วฮะจริงเหรอนี่วันนี้อ๋อที่นัดกันวันนี้ก็คือเพิ่งปลดวันนี้เลยใช่ครับใช่อ๋อเขาก็จะมีเขียนว่าเราโดนแบนจนถึงวันที่เท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็ปลดตามนั้นด้วยใช่ครับเช็ดเคซึ่งตอนนี้ก็ ID Diamond แล้วสดๆร้อนๆเลยครับ ID เนี้ยเคยขึ้นท็อป1มั้ยขึ้นครับขึ้นซีซั่นแรกเลยครับ250ดาวครับทุกวันนี้เนี่ยไอคนที่ชวนเราปั๊มตอนเนี้ยมันยังมีชีวิตอยู่มั้ยมีครับมีสนิทกันอยู่มั้ยสนิทกันอยู่ครับอ๋อโอเคตอนนี้ก็จะไม่ได้แบบมาโยกอะไรแล้วเพราะโยกมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากๆมั้ยเสี่ยงครับโยกกับปั๊มแรงเนี่ยอะไรเสี่ยงกว่ากันโยกครับปั๊มแรงเราเคยโดนแบนไหมปั๊มแรงไม่เคยครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเล่นก็รู้ยากใช่ไหมใช่ครับมันเล่นปกติถ้าเกิดว่าปั๊มแรงถ้าเกิดทางกันหน้าจะเอาพวกปั๊มแรงด้วยก็คือแบบมันต้องดูที่ IP ครับว่าคนนึงมันออน IP กี่ ID ครับประมาณนี้ซึ่งก็ต้องมีคนแจ้งเข้าไปใช่ครับใช่น่าจะต้องมีการรายงานใช่ครับเกมดีมีคุณภาพเลยครับถ้าเกิดว่าแบน IP ก็แบน IP ก็เป็นเรื่องที่สาหัสอยู่โอเคทุกอย่างบนโลกนี้มันก็จะมีแบบช่องโหว่หรืออะไรที่มันแบบว่ามันตรวจสอบยากผมก็สมมติผมไปเล่นไอดีไก่ผมเก่งบ้างกากบ้างมันก็ดูไม่ออกอยู่ดีมันถ้าจะพูดรวมๆก็คือเหมือนสตรีมเมอร์ไปเล่นไอดีไก่ถ้าจะโดนก็ต้องโดนหมดถามว่าผมเลิกแล้วนะช่วงนี้ผมแทบจะไม่เล่นไอดีไก่เลยจะมีไอดีหลักไอดีรองไอดีรองก็เหมือนเป็นไอดีไก่อีกละเหมือนสมิร์ฟไหมก็ไม่รู้เพราะดาวก็ใกล้เคียงกันมากเลยตอนนี้ไอดีหลักผม87ไอดีรองผม48ตอนนี้ไอดีรองนี่เอาไว้โซโล่ไอดีหลักเล่นกับเพื่อนตอนนี้คือผมจะทำแบบประมาณว่าไอดีรองจะเล่นโซโล่หรือเล่นกับคนดูเหมือนพิสูจน์ตัวเองอะเวลาคนมันชอบด่าผมใช่ไหมแบบว่าให้คนอื่นแบกมึงขึ้นผมก็เลยเล่นไอดีรองควบคู่ไปด้วยเพื่อให้มันแบบว่าตัดรำคาญอะพวกที่ผู้ชอบพูดว่าผมไม่มีปัญญาขึ้นสุพีมหรืออะไรแม่งแบบโอ้โหมึงขึ้นยากมึงก็ไม่ต้องมาพูดอะกูได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบผมเล่นมา7 8ปีมันก็ต้องขึ้นได้อะมันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องอินเตอร์แล้วอะโอเคไอ้ต้นซีซั่นเนี่ยที่ขึ้นไปแบบกอเลียสอะโยกกี่วันวันเดียวครับทำยังไงกันนั่งกัน10คนเลยเหรอหรือว่าไงผมออนคนเดียวครับ10จอเราใช้อะไรใช้คอมมาเหรอใช่ครับอ๋อคือเราลืมพูดถึงเรื่องนี้คือตอนนี้กาลิน่าก็ไม่ให้ใช้คอมเล่นแล้วไม่ให้ใช้ในอีมูเตอร์ครับอีมูเตอร์ก็คือเล่นในคอมอย่างเช่นเราได้ดับศูนย์ไปการจากไปของสตรีมเมอร์ชั้นนำของประเทศไทยอย่างนนทการนะครับได้ดับศูนย์ไปแล้วเกม ROV เพราะ ROV ไม่ให้เล่นแล้วน้องเอกไฮบิดเอ็กก็เกือบจะบินไปนะครับก็ได้มาฝึกในมือถือกว่าจะกลับมาเก่งได้นี่นิดทีก็เช่นกันทุกคนก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเพราะว่าน้องตอนที่โยกตอนนั้นคือใช้คอมแล้วก็10จอบินเลยใช่ครับคือผมต้องขอโทษสังคมด้วยนะครับที่ทำให้เกมแบนในคอมครับ ที่ไม่ให้เล่นในคอมได้นะครับก็คืออันเนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นมาจากเราและคนอื่นที่ทำกับเรามันไม่น่ามีเราทำคนเดียวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีผมทำคนเดียวแน่นอนที่เราจะพูดคือมันไม่ใช่ว่าโยกดาวมีน้องแม่งทำคนเดียวมันมีคนอื่นด้วยที่รู้วิธีการทำแล้วก็ทำใช่ครับจึงทำให้กาลิน่าตัดปัญหาด้วยการเอาคอมออกโอเคงั้นวันนี้น้องพี่อยากจะเห็นฝีมือมึงเว้ยว่าแบบว่าจะสักเท่าไหร่โยกอย่างเดียวเป็นง่อยแล้วหรือเปล่าวันนี้หลายคนนั่งดูมาจนถึงตอนนี้ต้องอยากรู้แล้วแหละว่าแม่งจะเล่นสักเท่าไหร่สรุปกันก่อนก็คือ
ที่เรามาทำคลิปในวันนี้นะครับเรื่องการโยกดาวคือเราอยากจะมาตีแผ่ให้ดูว่ามันส่งผลกระทบกว้างแค่ไหนคอมเล่นไม่ได้นนทการได้จากไป ถือเป็นหนึ่งในคนที่สิ้นนนทการอาวีและอีกหลายๆคนน้องก็ได้ขอโทษสังคมแล้วและพี่อยากจะขอคือทำวันนี้ไม่ได้ให้ทุกคนอยากจะทำตามหรืออะไรคือมันทำไม่ได้มันโดนแบนแน่นอนคือจะมาเล่าว่าอดีตที่ผิดที่ผ่านมาเหมือนคนแบบแม่งได้ติดคุกไปแล้วอ่ะพี่มาทำคลิปในวันนี้ไม่รู้จะวิวเยอะไม่เยอะแต่พี่อยากจะขอให้น้องว่าเลิกโยกดาวได้ไหมสำหรับการทำคลิปวันนี้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เลิกแล้วครับอยากจะปรับปรุงตัวเป็นอยากจะไปสตรีมอยากขอโอกาสสังคมใช่ไหมใช่ครับจะกลับมาสตรีมแล้วครับถ้ามีกำลังใจและมีคนดูหรืออะไรผมคิดว่าคนเราบางทีมันไม่รู้จะเลือกทางอะไรหรือหาแสงอะไรให้ตัวเองแล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าน้องเป็นคนนึงที่ได้แสงน้องน่าจะปรับปรุงตัวคนหนึ่งผมขอเป็นคนหนึ่งที่อาจจะใครอาจจะเคยมีปัญหากับน้องหรืออะไรแบบว่าผมไม่รู้แต่ว่าหลังจากวันนี้ผมหวังว่าโอกาสที่น้องอาจจะได้รับจะทำให้น้องปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมเกม RV นะครับผมโอเคก่อนเราจากกันไปเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องหนึ่งเกมดูฝีมือกันดีกว่าครับว่ากดคลิกโยกกับกดเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมแล้วดูว่าน้องจะสามารถทะลุมิติเป็นหนึ่งในผู้เล่นสุดยอดได้หรือไม่หรือว่าจะแบบพี่ผมแบบเล่นไม่ถนัดแล้วว่าผมแบบนิ้วผมปกติผมไม่ได้เล่นในในมือถือแล้วผมใช้แต่นิ้วชี้คลิกเดี๋ยวเรามาดูกันครับ1เกมอันดับ1ของประเทศไทยในการโยกดาวจะเจอกับพวกโซโล่แรงค์แล้วจะไหวไหมเราไปดูกันโอเค243075ครับผมเข้าไม่ได้พี่ไม่ไม่ต้องกด5ว่ะโอ้เข้าไม่ได้ทุกคนคือเข้าไม่ได้ครับต้องกด5เท่านั้นมันถึงตั้งแต่ไดมอนด์เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่มีตัวเลือกครับแชทโลกสินะคือคำตอบใจเย็นพี่ดมเอาน้องมาแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแชทโลกเลยอย่าติ้มน้องผมขอไปคนหนึ่งครับโอเคสวัสดีครับสวัสดี2คนที่เหลือด้วยคุณเซนอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วบอกว่าเมดนะเขาจองเมดแล้วอันนี้คือแชทโลกอันนี้คุณเสียงผมไหมครับได้ยินเสียงผมไหมคุณเซนแชทโลกหรือเปล่าแชทโลก 100% ครับรู้หรือเปล่าว่าที่พูดอยู่นี่เป็นใครครับไม่รู้โอเคโอเคคนขวาได้ยินเสียงผมไหมคุณเกิดมาโซ่ได้ยินเสียงผมไหมขาดอะไรครับได้อันนี้คุณได้ยินเสียงผมคุณรู้จักผมไหมคุณเกิดมาสู้ได้ยินโอเครู้จักผมไหมครับรู้จักผมไหมคุณเกิดมาสู้ nope. ไม่รู้โอเคโหชอบเลย ไม่รู้สองคนโอเคนี่คือสองผู้เล่นนะครับที่ตามหาเพื่อนเล่นใช่ไหมกดแชทโลกทำไมไม่ไปกดโซโล่อ่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงทำไมไม่กดโซโล่อ่ะเพราะอะไรอ่ะเราเร้าใจเหรอไอโหมดแบบแชทโลกเนี่ยเราเร้าใจอ่ะชีวิตเหรอเราต้องการความเร้าใจความตื่นเต้นในชีวิตเหรอผมอยากรู้น่าจะมีเพื่อนเล่นครับไอ้ก็กดโซโล่ได้นี่อยากรู้อยากรู้ทำไมถึงกดแชทโลกคือต้องการหาแบบกดปุ๊บเจอแล้วชอบแล้วก็เล่นด้วยกันยาวๆไหมคุณกำลังหาอยู่หรือทำไมแบบบอกหน่อยได้ไหมเปิดไมค์ก็ได้หรือพิมพ์ก็ได้ขอคนละประโยคเนี่ยผมกดไปละเหงามันจะหลับใช่ไหมเหงามันจะหลับได้แล้วคำตอบหนึ่งคนอีกคนนึงขออีกคนนึงต้องมีคนคุยใช่ไหมแล้วเราไม่คุยอ่ะเปิดไมค์ดิคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ท่ามกลางอะไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณอยู่ท่ามกลางผู้เล่นระดับไหนคุณเกิดมาสู้กูยังไม่ตอบเลยนะทำไมถึงกดแชทโลกตอบก่อนเร็วเราจะไปละผมชอบเล่นเป็นทีมแต่ตอนนี้ที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณยังไม่มีทีมใช่ไหมคือยังไม่มีใครเอาด้วยโอเคครับตอนนี้ผมอยากจะบอก2ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะคุณอยู่กับ1ในผู้เล่นอันดับ1ของประเทศไทยแต่ไม่ใช่การเล่นนะครับเป็นการโยกดาวนะครับผมน้องเคยขึ้นอันดับ1ของประเทศแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติมาพิสูจน์กันครับว่าน้องมันจะเล่นขนาดไหนในการกดแชทโลกแบบนี้นะครับมีผู้ช่วยด้วยน้องน้องต้องเป็นผู้ช่วยที่แบบว่าอยู่ไหนดีวะผู้ช่วยขนาดนั้นผมให้ช่วยกันเต็มที่เลยอะให้ชงกันเต็มที่แต่ขอถ้าชงกันขนาดนั้นขอสกอร์แบบเว่อร์เลยแล้วเราจะให้2ผู้เล่นที่อยู่ในแชทโลกนี้ให้คะแนนเต็ม10จะให้เท่าไหร่เอาเลยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับนาตาย่าไอสัตว์แรงคอนเล่นนาตาย่าอยู่นะกูไม่แปลกใจเลยที่พวกมึงแบบกดในแชทโลกนะตัวมึงมีความประหลาดสูงพอสมควรนะครับนี่ต้องชนะหรือแพ้หรือว่าหาจังหวะชนะไม่เอาเกมนี้เลยไม่มีคัทมีเทคเล่นให้เต็มที่แบบโคตรมหาโหดเลยใช่ครับแตกก็คือแตกแชทโลกแตกแม่งเรื่องปกติไปเกมเดียวจบเลยครับเกมเดียวจบเลยแล้วเจอกับหนึ่งในตัวเมตาโคตรเลยครับอย่างแวนด้วยนะข้างบนกูจะแตกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะข้างบนเฮ้ยรอดแล้วรอดอย่ารอดนะเดี๋ยวตายนี่แน่นี่มึงจะทำแบบ
นี่ได้คิวครับผมโอ้โหทาร่ากูจะโดนโซโล่ซะแล้วอารัมยังไม่สี่ด้วยสวีปไม่ไหวเลยครับผมเข้ามาแล้วขอสักหนึ่งตัวแวนไม่ไหลครับเรียบร้อยครับผมกูโคตรเบาเลยเฮียเอาแล้วเอ้าก็ล่วงแล้วผมนี่แหละครับผมเชียร์ละผมต้องตั้งใจเล่นแล้วครับทุกคนมันหัดจอมันกระตุกมันอะไรนะมันร้อนมันร้อนเขาทำมันร้อนอ๋อจออันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างใช่ไหมจริงๆครับโอเคนะเขาลงไปแก๊งแล้วนาตาย่าโดนผมจะไหลแล้วแน่นอนนะครับไม่มีใครหยุดผมอยู่เลยฮะมาแล้วหนึ่งศพฮะโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเบาเลยนี่แหละนี่แหละจับคิวเล่นไหมเดี๋ยวมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยเพื่อนฮะข้างล่าง3ตัวต้องบอกเลยเป็นตัวที่ไบรท์ค่อนข้างแพ้เลยนะครับแต่ว่าตอดไว้ครับแล้วล็อกไปที่ไบรท์ฮะเฮเลนฮิลแล้วผมกำลังจะมาคัมมิ่งซูนไอ้เหี้ย3ตัวแม่งเห็นกูไอ้เหี้ยโคตรกากเลยหลวงแทงผมต้องรอของแล้วเคลียร์การไปก่อนบนบวกเลยบนบวกเลยบวกเลยบวกเลยน้าถอยและคิวเลนมันเป็นเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ของเราถูกโจมตีร้อยครับผมชัดดาวเลยนะตังอย่างนี้ชัวเล่นกับน้องกัสเลยพี่อยู่คนเดียวได้ปะพี่แอบหาตังหายไปเลยครับแล้วเปิดป่าแล้วล็อกแล้วไม่ใช่เพื่อนเราก็ซ้ำแม่งเลยโอเคสวยแล้วไหลโอ้กูโดนขัดเฮ้ยทิปเปิลคิวในไฟนี้ผมมองไม่ทันเลยคนดูสโลว์ให้ดูอีกครั้งครับผมคนตัดมัวโฟกัสหน้าคอร์สอยู่หน้าคอร์สกันแน่นี่แน่จุดบอดคิวเลนมันเยอะเหลือเกินนะครับแวนไม่ได้ออกแทงครับดูครับชุดเดียวจะหายไหมเชี่ยผมเกือบตายเองเว้ยมันเห็นผมอะนาคอสไปตัดคลิปกลางพาร่ายังยืนอยู่เอาเลยผมท้ายหมดแล้วเอาเลยครับแล้วเป็นเฮียอะไรวะคิวเลนปรับแป๊บนึงกดฟันติดยากเหลือเกินเฮียล็อกเป้าหมายขั้นสูงโอเคโอ้โหสวยชิบหายอย่าเอากูได้ไหมเย้โคตรสวยเลยไปอยู่ในอันติดาซี่อ่ะขอดาซี่สักดอกเถอะนี่ส่วนตัวมาครับเนี่ยส่วนตัวเลยขอสักหนึ่งคนหนึ่งตูดฮะหนึ่งตูดก็ไม่การันตีหนึ่งศพด้วยนะมันเห็นว่าตาดีจริงวะIt is my duty as the executioner. เรียกดาสเลเยอร์ออกมาแล้วไปขึ้นไปนะครับตรงนี้ขึ้นไปฉีดไม่ไหลเยี่ยไม่ไหลโอ้โหหมดเลยป่ะครับเนี่ยแบบนี้ก็จบดีครับอย่าหาเล่นกันนะครับคิวเลนรอ GM บัฟก่อนแล้วกันครับต้องคมจริงว่ะโอเคเราก็ชนะไปได้ครับผมทุกคนก็ให้คะแนนน้องกันเองแล้วกันนะครับน้องก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่บ้าช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็โดนแบน1ปีครับแล้วก็ ID ก็ตัวมันน้องช่วงต้นนะครับน้องต้องอัดไอ้นี้ด้วยนะอัดจอบางคนโทรศัพท์แบบไม่ได้ดีมากก็จะร้อนมากหรือดีมากก็ร้อนมากๆนะถ้าอย่างผมสตรีมเนี่ยผมต้องเอาพัดลมเป่าที่มือตลอดผมจบที่อันดับ4กันเลยนะครับผมและ MVP เป็นของนี่ครับผมโอ้โห
ไปฝึกเล่นไบแล้วว่ะแม่งเอาว่ะสกินนี้คือสกินโปรดเลยป่ะใช่ครับก็คือแบบชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วคือตัวนี้ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยใช่โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะครับวันนี้ในการมาให้สัมภาษณ์กับเราหลังจากนี้จะไม่เจอการปั๊มดาวจากน้องแล้วแน่นอนไม่เจอแน่นอนครับโอเคครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันไว้อีกนะครับผมขอบคุณครับทุกคน